อย่าไปตามใจอย่าปล่อยให้ความคิดมาเผาใจเราอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำให้เราภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกสู้กับนิวรณ์กามฉันทะกามฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในสัมผัสนะเราก็ติดเราก็ระวังใจให้ดีใจคิดนึกนะไปหากลิ่นไปหาเสียงไปหารูปในเพศตรงข้ามนะให้เราระวังใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่งแล้วไม่เกิดศรัทธานั่งแล้วไม่เกิดความเพียรไม่เกิดปิตินะมีแต่ความลังเลสงสัยจิตใจไม่ตั้งมั่นนิวรธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นเราก็ตั้งสติให้ดีอย่าให้นิวรมาทำร้ายความเพียรของเราพอตั้งใจภาวนาอย่าให้นิวรณ์มาขัดขวางลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนนิวรณ์และธรรมมักจะมาขัดขวางมาเบียดเบียนมาครอบงำเราก็ตั้งสติสู้กับนิวรณ์ใจไม่สงบทำใจให้สงบใจร้อนทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดเป็นโอกาสที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ใดฝึกจิตได้แล้วย่อมนำความสุขมาให้มาสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจร้อนเรามาภาวนาทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็มาภาวนาทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็ภาวนาทำใจให้ดีใจไม่มีสติเราก็ภาวนาให้มีสติใจของเราไม่มีภาวนาเราก็ตั้งหลักตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเพียรประพฤติปฏิบัติในการเจริญสติให้มากจะมีอนิสงส์ให้เรารู้เท่าทันความคิดให้เราสามารถกำจัดนิวรณ์ถ้าเรามีสติทุกลมหายใจเราชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ปล่อยใจให้ใจที่ไม่ดีมาครอบงำจิตใจไม่ประมาทในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในใจเจ้าของสติเป็นเครื่องกั้นสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะให้เรามีสติให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกทั้งหลายนั่งคิดนึกอะไรถ้าเรามีสติเราก็เห็นอารมณ์เกิดดับรักษาใจตนเองได้ไม่ปล่อยใจไปคิดนึกตามอารมณ์เพียรมีสติทุกลมหายใจอย่าเผลออย่าประมาทคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่าหวั่นไหวนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีเราก็ทนเอาคิดนึกอะไรก็ดี
เราก็รู้เท่าทันเรานั่งภาวนาเราก็รักษาใจให้ดีเจริญสติให้ต่อเนื่องทำใจไม่หวั่นไหวทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อะไรเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้เท่าทันนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำความรู้ทำความเห็นเรานั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมจะหายใจออกโทแล้วก็ระวังใจใจมักจะคิดนึกพอเราเผลอใจเราก็นำความทุกข์เข้ามาอารมณ์ปรุงแต่งคิดนึกมากมายไม่สามารถที่จะหักห้ามได้ถ้าเรามีความเพียรความพยายามวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองเราก็มาปฏิบัติธรรมอาศัยความเพียรความพยาบาทอาศัยความเพียรความพยายามอย่าได้หวั่นไหวต้องมีความอดทนมีขันติถ้าเราขาดความเพียรแล้วเราก็พ่ายแพ้ความคิดปรุงแต่งทำจิตใจไม่สงบนิวรณ์ก็เข้ามาครอบงำฉะนั้นพึงระวังให้เราอดทนอดกั้นมีความเพียรความพยายามให้มากนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจของเรามีภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งไปนานๆปวดขาปวดหลังปวดเอวแล้วก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่นะถ้าเราไม่ไปยึดไว้นะนั่งสู้กับเวทนาเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะอย่าหวั่นไหวมาปฏิบัติธรรมแล้วขอให้เรามีจิตใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหนาวร้อนเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็มีสติปวดเมื่อยเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็มีขันติบารมีอดทนอดกั้นชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตนเองใจไม่อดทนเราก็ต้องสร้างบารมีให้อดทนใจเราร้อนเราก็ต้องชนะใจเราทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ต้องพยายามมีสติทำใจให้สงบเราต้องรักษาใจให้ดีอย่าแพ้ใจนะใจที่ไม่ดีมากมายนะให้เรามีสติทำสติให้ต่อเนื่องเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเจ้าของจิตก็คือใจจิตใจเป็นความคิดนึกก็ดีปรุงแต่งก็ดีสังขารก็ดีให้เราระวังให้ดีจะเป็นจิตใจจะเป็นปรุงแต่งคิดนึกอารมณ์สังขารเราก็ระวังใจให้ดีปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรให้เราตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าปล่อยใจเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม
ถ้าเรานั่งไปนานๆ10นาที20นาที30นาทีนะธรรมย่อมเกิดขึ้นสามัญลักษณะพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหมายถึงอนิจจังนะเรานั่งไปนานๆจะเห็นอนิจจังไม่เที่ยงนะความคิดนึกก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขทุกข์เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายและจิตใจก็จะเห็นธรรมเห็นกายของเราเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานเรานั่งไปนานๆก็จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่ลองพิจารณาดูในกายของเราเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดีน้อมเอาหลักธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดปัญจวัคคีย์ก็ดีหมู่สงฆ์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีให้พิจารณาอุปทานขันธ์ทั้งห้าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เราก็หมั่นมาพิจารณาดูรูปขันธ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองกระเพาะอาหารอาหารเก่าพิจารณาดูร่างกายของเรารูปขันธ์ภายในกายของเราส่วนเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำมูดก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดนะเป็นส่วนแข็งก็เป็นดินร่างกายมีความอบอุ่นก็มีธาตุไฟร่างกายของเราก็มีลมลมเข้าลมออกลมมากระทบนะมาดูรูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเราก็เห็นรูปตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังพิจารณาเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีสุขทุกข์ก็ดีอุเบกขาเฉยๆก็ดีเวทนาอนิจจาความรู้สึกนะเวทนาคือความรู้สึกก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใจคิดนึกจำได้หมายรู้นะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งคิดดีคิดไม่ดีคิดใกล้คิดไกลนะปรุงแต่งที่เป็นกุศลอกุศลมากมาย
แล้วก็เห็นสังขารเป็นอนิจจาไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันตาเห็นรูปนะวิญญาณจักษุวิญญาณก็ไม่เที่ยงหูได้ยินเสียงนะก็มีโสตะวิญญาณเสียงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวิญญาณคือการรับรู้เป็นของไม่เที่ยงจมูกได้กลิ่นคันนะวิญญาณชอบใจไม่ชอบใจกลิ่นหอมกลิ่นไม่ดีกลิ่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงลิ้นรับรสชิวหาวิญญาณนะก็เป็นของไม่เที่ยงกายสัมผัสกายวิญญาณเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจนะสัมผัสวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงใจคิดนึกมโนวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงน้อมมาดูพิจารณาขันธ์ห้ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตเส้นปอดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแท้จริงเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไม่มีตัวไม่มีตนก็เห็นตามความเป็นจริงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีหามีตัวมีตนไม่เป็นเพียงความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็ดับไปสัญญาอนัตตาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีตัวไม่มีตนสังขาราอนัตตาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งพอเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ไม่มีตัวไม่มีตนเช่นกันเป็นอารมณ์ที่เรารับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ยึดไว้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้เรามาพิจารณาสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์มาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็หมั่นพิจารณาหมั่นใช้สติใช้ปัญญาวิตกวิจารอยู่กับกายคือรูปขันธ์วิตกวิจารอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกวิตกวิจารกับความคิดนึกสังขารปรุงแต่งเห็นอารมณ์คิดนึกวิญญาณเกิดดับให้เรามีสติอยู่ในขันธ์ทั้ง5แล้วก็พิจารณาให้มากให้เป็นอนิจจังให้เป็นทุกขังให้เป็นอนัตตาถ้าเราสามารถมีสติมีปัญญาน้อมหลักธรรมมาพิจารณาเห็นขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะย่อมมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติหาทางดับทุกข์ได้ที่เรามีทุกข์นั้นเพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นขาดสติขาดปัญญานั่นเองฉะนั้นอย่าได้หวั่นไหวบิดามารดาพ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาเป็นธาตุธรรมให้เรามาเกิดสติเกิดปัญญาส
สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ขอให้เรามีความเพียรความพยายามความอดทนอดกั้นทำสติให้ต่อเนื่องให้มาเห็นกายตนเองกายเจ้าของพยายามประพฤติปฏิบัตินั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกอะไรมีสติน้อมมาดูกายตัวเองเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติทุกผู้ทุกนามทุกแห่งคนสถานที่แห่งใดเราก็จะไม่ทิ้งธรรมเราก็จะปฏิบัติธรรมให้ใจของเรามีที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากเราต้องพึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเราก็จะไม่มีที่พึ่งอันแท้จริงไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ใจก็เล่าร้อนใจก็ยึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์ยากแล้วเราก็ขาดสติขาดปัญญาฉะนั้นปัญหาก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราก็แก้ปัญหาก็แก้ที่ใจดับทุกข์ก็ดับที่ใจดับด้วยการมีสติมีสมาธิใช้วิปัสสนาดับด้วยปัญญาเห็นทุกข์แล้วสามารถเห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์เรามากำหนดพิจารณาค้นหาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากกามตัณหายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเหตุของการเกิดทุกข์นี่เองมีตัณหามีอุปทานคิดว่าเป็นตัวเป็นตนมีความโลภความโกรธความหลงเราก็ยึดไว้เราไม่เคยพิจารณาอุปทานขันธ์ทั้ง5นะเราก็หลงมีอุปทานมีตัวมีตนขึ้นมาฉะนั้นมีทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติให้มากน้อมนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติที่ใจเราทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะเราก็หาเหตุสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดับทุกข์พ้นทุกข์ได้โดยการที่เรามีความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองฉะนั้นใจไม่ดีเราก็ต้องเพียรภาวนาทำใจให้ดีใจไม่สงบเราก็ต้องเพียรปฏิบัติทำใจให้สงบใจของเราเป็นทุกข์แล้วเราต้องพยายามปฏิบัติให้มากนะให้เรารู้เท่าทันใจตัวเองทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกข์อยู่ที่ใจนี่เองใจไปหลงยึดมั่นไปคิดปรุงแต่งใจนี่เป็นทุกข์เพราะว่ามีเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยนี่เองสมุทัยคือตัณหาความอยากและความไม่อยากสมุทัยคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เอาอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาดูนะดับทุกข์ด้วยการใช้สติใช้ปัญญานะขี้คายออกทุกข์เกิดที่ใจเราก็ดับที่ใจนะไม่ต้องไปดับทุกข์ที่ไหนนะให้เรามีความภาคความเพียรมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะให้เรามีสติพยายามตั้งสติให้ดีนะอุชุกายัง ตั้งกายให้ตรง
สติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อะไรเราก็วางใจไว้วางใจให้เป็นกลางอย่าให้นิวรณ์ครอบงำนั่งมาแล้วเราต้องมีความเพียรอย่านั่งหลับถ้าเรานั่งหลับเราก็ขาดสติอย่าปล่อยใจใจคิดนึกอะไรเราก็ตั้งสติอย่าเผลอให้ใจมีนิวรณ์มาครอบงำคิดนึกปรุงแต่งทำใจไม่สงบงั้นเหตุที่มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เรามีความภาคความเพียรปวดเมื่อยก็ต้องทนนะจะปวดเมื่อยตรงไหนก็พิจารณาดูปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตรงไหนก็ใช้สติใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูเห็นเวทนาเกิดขึ้นเราต้องมีปัญญา ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดการปฏิบัติธรรมก็เพื่อดับทุกข์นี้เองฉะนั้นทุกข์ตรงไหนเวทนาเกิดขึ้นพึงพิจารณากำหนดดูโครงร่างโครงกระดูกเจ้าของเป็นอย่างไรเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราต้องแก่ต้องเจ็บสุดท้ายแล้วเราก็ต้องหมดลมหายใจเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปตัวตนเราก็ไม่มีให้เราอย่าหวั่นไหวยึดมั่นว่าเป็นตัวเราให้เราอดทนไว้สู้กับใจสู้กับเวทนามีทุกข์แล้วจะนำพาให้เรามีสติมีปัญญาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีสังขารปรุงแต่งคิดนึกที่เป็นทุกข์ก็ดีให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์นี่เองฉะนั้นทุกข์เท่าไหร่เราก็มีสติมากเท่านั้นอย่าได้หวั่นไหวเลยทุกข์ก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาพึงกำหนดดูพอเรามีสตินั่งทำใจสงบแล้วเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็วางใจเฉยได้พอเรามีสติมีปัญญาเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราก็รักษาใจให้สงบได้ฉะนั้นสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสู้กับใจตัวเองสู้กับสังขารความคิดนึกสู้กับเวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นดังนั้นเราก็วางใจวางใจให้เป็นกลางเหมือนแผ่นดินเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยเอาของมีค่าวางไว้แผ่นดินก็เฉยแผ่นดินไม่หวั่นไหวใจก็เช่นกันเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราเราพึงพิจารณาเถอะ
สัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกาย32นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหามีตัวมีตนไม่นะมันพิจารณามาวิตกวิจารให้เกิดสติเกิดปัญญานะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรนี่เองนะเพียรให้มีสติต่อเนื่องเพียรพิจารณาให้มากให้มีวิปัสสนานะเห็นตามความเป็นจริงที่กายที่ใจเราไม่ต้องปฏิบัติไปเห็นอย่างอื่นเห็นกายของเราเป็นทุกข์เราก็มาหาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์มีนิโรธดับทุกข์ได้มีมรรคหนทางในการประพฤติปฏิบัติดับทุกข์นี่เองฉะนั้นเราไม่ต้องไปเห็นที่ไหนให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นที่กายเห็นที่เวทนาเห็นที่จิตเห็นที่ธรรมของเราในหลักธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เป็นทุกข์เพราะว่าเรามีสมุทัยมีตัณหานั่นเองมีอุปทานนั่นเองฉะนั้นต้องมีปัญญาดับเหตุคือตัณหาความอยากดับเหตุคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เพียรพยายามดับทุกข์ที่ใจเราทุกข์เกิดที่ใจเราก็ดับที่ใจดับด้วยการมีสติมีสมาธิมีวิปัสสนามีปัญญาดับที่ใจเจ้าของนั้นก็ให้เราทำความรู้สึกตัวว่าเวลาพอสมควรทำความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเราเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระใช้ตาสตินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระน้อมมาเห็นกายเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นลำตัวเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งตามนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนะเห็นตามความเป็นจริงก็น้อมมาปฏิบัติเห็นกายเราทำใจของเรามีสตินะเราก็มาพิจารณาน้อมมาเห็นใจเจ้าของใจคิดนึกอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรนะให้เรามีสติมีปัญญานะสติเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ความคิดนึกเข้ามาทำร้ายใจเราสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะนะเป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำท่วมเป็นเขื่อนกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาเราก็รักษาใจให้ดีให้มีสติเห็นกายเห็นใจน้อมมาดูเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวก็ดีใจเราเป็นทุกข์ก็ดีก็เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนะยึดหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าไม่มีอะไรนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่นะไม่นานร่างกายของเราแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไปนะตัวตนของเราก็ไม่มีนะให้เราทำใจให้เป็นกลางอย่าได้ประมาทจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิ
กำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทแล้วก็ทำสติรู้ลมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมทำใจให้อยู่กับ ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าพูดขณะนี้ลมหายใจออกโทให้เราทำสมาธิเป็นให้เราเข้าสมาธิเป็นพิจารณานะวิตกวิจารณ์นะในอุปทานขันธ์ทั้ง5ในกองแห่งทุกข์ให้เรารู้จักออกสมาธิถอนจากสมาธิจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิเราทำความรู้สึกที่มือขวากำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเริ่มไปที่เข่าด้านขวาช้าๆความมือลงจับที่เข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายความมือลงจับที่เข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่เราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็ขอโอกาสนี้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บรมสารวงทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจักรพรรดิทั้ง4แล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการปฏิบัติธรรมหากเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจขอท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมกรรมอันใดที่กระทำแล้วในการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญนี้หากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายบิดามารดาหมู่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเป็นอสุรกายอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เรากระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดในฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกๆประการเป็นที่พึ่งของเราให้เราได้เข้าถึงธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เป่งวาจาเป็นพลังบุญพลังเมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนานะกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่สังฆทานแห่งนี้ก็เป็นปกตินะที่อื่นเขาลำบากนะฝนตกบ้างพายุบ้างแผ่นดินไหวบ้างนะสังฆทานก็ยังเป็นสถานที่มาแล้วนะมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็อย่าได้ประมาทนะรอวันรอเดือนรอปีนะอากาศก็เปลี่ยนแปลงมลภาวะนะปัญหาเงินทองหายากของก็แพงวันนี้มีโอกาสวันข้างหน้าไม่แน่นะขนาดของข้างนอกเนี่ยยังมีภัยอันตรายขนาดนี้ของข้างในเนี่ยน่ากลัวกว่านะของข้างในที่บอกนิวรณ์ฮะนิวรณ์ห้าเนี่ยทินนมิทะคนที่นั่งหลับนะให้รู้ตัวว่าเขาเปรียบเหมือนอะไรอันนี้อาตมาไม่ได้เปรียบนะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ทินนมิทะคือขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหอนอนหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายคือทินนมิทะง่วงเหงาหอนอนเปรียบเหมือนคนถูกขังคนถูกขังเนี่ยคนที่ไม่มีแรงคนที่อยู่ลำบากนะทินนมิทะสังเกตไหมคนที่ถูกขังจะมีอาการอย่างที่เราเห็นนะคนไหนที่เบื่อหน่ายหมดแรงขี้เกียจนะชีวิตนิดพอนั่งสมาธิแล้วก็ถูกทินนมิทะง่วงเหงาหอนอนครอบงำนั่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนกันครั้งที่แล้วครั้งใหม่หรือต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ข้ามทินนมิทะนะเปรียบเหมือนคนถูกขังนะนั่งแล้วก็ไม่ได้มีปิติยินดีเกิดสติเกิดปัญญาอะไรเลยฉะนั้นต้องสู้กับนิวรณ์นะทินนมิทะเนี่ยอย่าคิดว่านั่งแล้วไม่ได้อะไรถ้าเราชนะนิวรณ์เราก็มีอิสระใจก็เบิกบานมีปิติใจก็มีความสุขสู้กับใจได้ไม่ให้ถูกขังกามฉันทะคนที่นั่งแล้วไม่สงบเลยถูกนิวรณ์กามฉันทะยินดีในเพศตรงข้ามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคนเป็นหนี้เป็นหนี้คือเขามาทวงเราเราก็ต้องหาจ่ายเขานะเราชอบอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือกรรมฉันทะนะของพวกนี้เข้ามาเราเป็นหนี้เลยนะเข้ามาทวงนะเขาก็ใหญ่กว่าเราอีกนะไม่กล้าที่จะไปสู้กับเขาเขาว่าดีก็ดีเขาว่าอะไรก็ตามเขาหมดเขานี่ก็คือใจเรานี่แหละนะกรรมฉันทะเหมือนคนเป็นหนี้พยาปาทะหรือว่าพยาบาทเป็นทุกคนน่ะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมในใจเนี่ยพยาปาทะเนี่ยเปรียบเหมือนกับความเป็นโรคอย่างร่างกายเป็นโรคเนี่ยเป็นทุกคนใช่ไหมต้องแก่ต้องเจ็บเนี่ยปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวมีหัวปวดหัวมีขาปวดขาโรคเกาต์โรคมะเร็งโรคเบาหวานนะสารพัดโรคก็อยู่ในกายเราไม่น่ากลัวเท่ากับ
พยาปทะเปรียบเหมือนคนเป็นโรคใจเรานี่เป็นโรคปวดหัวปวดท้องยังมียารักษานะเป็นมะเร็งอย่างบางทีผ่าตัดกินยาช่วยได้นะพยาปทะนะเป็นโรคอยู่ที่ใจ5ปี10ปีไม่หายนะติดไปอีกชาติหน้าเกิดใหม่โรคนี้จะตามไปอีกนะเกลียดเขาแล้วเกลียดเขาอีกโกรธเขาแล้วโกรธเขาอีกพระเทวทัตเนี่ยโกรธพระเจ้ามาหลายชาติมาชาติสุดท้ายยังตามมาอีกนะเนี่ยพยาปทะคนเป็นโรคงั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยรักษาโรคกายรักษาโรคใจด้วยโกรธเขาก็เมตตาโกรธเขาก็ใช้สติใช้ปัญญารักษาใจเราไม่โกรธอุทธัจจะกุจกุจจะคนเป็นธาตุคิดนึกอะไรก็สู้ไม่ได้เลยนะก็ทนไม่ไหวอันนี้ก็เป็นธาตุเป็นธาตุของความคิดนะคิดแล้วมันก็นอนไม่ได้ทั้งที่น่าจะนอนก็นอนไม่ได้อุทธัจจะกุจกุจจะก็เป็นธาตุกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าเราเป็นธาตุนะกินก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขสังเกตไหมเวลาคนมีความฟุ้งซ่านลำคาญใจไปอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้วิจิกิจฉาเหมือนกับคนเดินทางไกลเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนึงวิจิกิจฉาเนี่ยเดินทางไกลไปถึงไหนก็ไม่ถึงสักทีนึงมันไกลแล้วเกินเหนื่อยใจร้อนใจทุกข์ใจอ่อนใจคนที่มีวิจิกิจฉาคือนิวรธรรมเปรียบเหมือนคนเดินทางไกลแล้วลองนึกดูว่าที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนิวรณ์5ทั้ง5อย่างเนี่ยสังหารนิวรณ์5ให้หายต้องมีความภาคความเพียรสู้กับใจตัวเองนะเวลาทินมิทธะมาเหมือนคนถูกขังแล้วต้องเปิดกุญแจออกมาให้ได้นะทำสติภาวนาให้มากนะทำใจให้ตื่นพุทโธไว้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะไม่ถูกขังกามฉันทะคนเป็นหนี้เราเอาบุญใช้หนี้ดีกว่านะกามฉันทะเนี่ยเราเคยมีเวรมีกรรมกันติดในหนี้มากมายก็ต้องใช้หนี้แต่ถ้าเรามีกามฉันทะเนี่ยมันคนเป็นหนี้เราก็ใช้บุญเอาบุญมาใช้หนี้นะใช้บารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีทำบารมีให้มากนะสู้กับกามฉันทะใช้หนี้ไปให้หมดนะทำบารมีให้เกิดไม่กลัวเขามาทวงแล้วก็มีบุญจ่ายเขาไปนะบุญเป็นของทิพย์นะเราทำมากเท่าไหร่นะเราก็จะสู้นิวรณ์ได้พยาปทะคนเป็นโรคไม่เป็นเหนือโรคความโกรธโกรธเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ร้อนใจโกรธเท่าไหร่เท่าไหร่ก็กินไม่ได้โกรธเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีความสุขฉะนั้นจะรักษาความโกรธได้ต้องตรงกันข้ามต้องเมตตาจะเกิดเมตตาได้ต้องมีสตินะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเราเนี่ยน่าสงสารออกเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะโกรธใครได้ล่ะตัวเองยังน่าสงสารเลยคนอื่นก็เหมือนกับเราพอมีปัญญาแล้วเนี่ยนะโรคที่มันมีก็รักษาได้ธรรมโอสถรักษาได้นะความโกรธเนี่ยเอาเงินเอาทองให้เราก็มาหายโกรธนะให้บ้านให้ช่องความโกรธมันก็นอนกับเราอยู่กับเรานะมีเงินมีทองมีบ้านอยู่แล้วความโกรธมันยังอยู่ในใจเรานะแต่บ้านก็ยังอยู่เงินทองก็ยังอยู่มานั่งสมาธิเนี่ยใช้ธรรมโอสถมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยความโกรธมันก็มีแต่น้อยลงน้อยลงนะสุดท้ายบ้านก็อยู่เงินก็อยู่ความโกรธหายไปถ้าคนไม่นั่งสมาธิคนไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่บอกทินนมิทธะเหมือนคนถูกขังอยู่บ้านก็ไม่มีปัญญาอะไรจ้องจะกินจะนอนกามฉันทะก็ยินดีในกามคุณเหมือนเป็นหนี้พยาบาลคนยิ่งมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีอำนาจเนี่ยเขาก็หลงอ่ะนะก็เหมือนกับเป็นโรคนั่นแหละนะอุทธัจจะกุจกุจจะเหมือนคนเป็นธาตุนะคนเราเนี่ยเวลาคิดแล้วเนี่ยเหมือนคนเค
คยสังเกตไหมคนที่เสียสติเนี่ยบางทีก็หัวเราะบางทีก็ร้องไห้นะอุทธัจจะกุฏกุฏจะก็คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะเรื่องเก่าก็ไม่ลืมเรื่องใหม่ก็กลัวอีกนะเรื่องที่ยังไม่เกิดก็คิดว่ากำลังจะเกิดนะส่งเสียงดังถืออาวุธไปทำร้ายคนอื่นนะทำลายสติตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคนเป็นทาสนะไม่มีอำนาจเลยปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ยังคิดจะไปทำร้ายคนอื่นอีกนะคนที่มีอุทธัจจะกุฏกุฏจะสังเกตไหมล่ะนั่งก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบอยู่กับใครก็ไม่สงบนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาสู้กับใจตัวเองนะคราวนี้แหละเราก็จะมีกำลังนะเขาพูดอะไรคิดอะไรเราก็สงบได้เขานี่ไม่ใช่ใครนะใจเราเองใจมันพูดใช่ไหมมันบอกไม่ไหวถ้าเรามีกำลังเราก็ใครบอกไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ใช่อย่างความโลภความโกรธความหลงความทิฏฐิมานะอยู่ที่ใจเขาเปรียบอย่างนี้นะคนที่แพ้นิวรณ์เนี่ยเปรียบเหมือนว่าแพ้กิเลสนะกิเลสเนี่ยคือความโลภโกรธหลงเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะเขาว่าแพ้ของน่าเกลียดกว่านี้อีกนะพูดภาษาพูดเขาว่าแพ้ขี้ขี้แปลว่าอะไรน่าเกลียดของเหม็นของไม่สะอาดพูดนี้ไม่ผิดนะขี้โกรธอยู่ในใจเราเราก็แพ้ขนาดขี้มันยังแพ้เลยนะไม่ได้ตัวมันนะแค่ขี้มันนะเรายังแพ้เลยขี้โกรธขี้โลภไม่ได้ตัวมันนะแค่มันถ่ายออกมาแค่นั้นนะเรายังสู้ตรงนั้นมันไม่ได้เลยขี้โลภขี้หลงขาดสติขาดปัญญาไม่ทำบุญดังนั้นถ้าเราคิดว่านิวรณ์เนี่ยเล็กน้อยนะเราต้องคิดใหม่นะแพ้กิเลสยังพอว่านะถ้าเกิดแพ้ขี้ของเขาอะขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเนี่ยเราต้องคิดใหม่แล้วว่าใจเรามีค่ากว่านี้อีกใจเราต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราต้องมีพระธรรมอยู่ที่ใจเราต้องมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราไม่ได้ต่ำนะใจเราต้องยกให้สูงนะใจของเราต้องรักษาเองนะอย่าให้เขาดูถูกว่าเนี่ยแพ้นิวรณ์นะเหมือนกับคนถูกขังคนเป็นหนี้คนเป็นโรคคนเป็นทาสหรือว่าวิจิกิจฉาคนเดินทางไกลนะมาแล้วไม่ถึงใจสักทีนั่งสมาธิทีไรก็แพ้ใจทุกทีนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอาศัยความเพียรความอดทนนะสู้กับใจตัวเองนะให้เรามีบุญมีบารมีไม่นั้นแล้วใจของเราเนี่ยจะหาที่พึ่งไม่ได้เลยนะใจของเราก็อย่างที่บอกนะก็จะแพ้จิตแพ้ใจแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยนะเราก็มีความคิดนี่แปลกนะถ้าลำพังเราคิดเองเนี่ยเราอาจจะคิดได้แค่นี้นะปุถุชนหนาแน่นด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยมันหนาแน่นคิดได้แค่นี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้ความคิดของเราเนี่ยสูงขึ้นมานะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเนี่ยนะท่านเมตตาว่าเราเคยคิดให้ทานไหมไม่เคยแต่ครูบาอาจารย์สอนให้เราให้ทานคนให้ทานเป็นให้คนอื่นมีความสุขให้อภัยได้ตัวเองมีความสุขตรงนี้เราคิดไม่เป็นนะให้คนให้ความสุขคนอื่นก็ไม่เป็นให้ความสุขกับตัวเองก็ไม่เป็นคือให้อภัยก็ให้ไม่เป็นทั้งที่ให้ความสุขกับตัวเองนะแต่ไม่ให้ให้ความสุขกับคนอื่นก็ไม่ให้นะเลยเป็นว่าเราคิดไม่เป็นแต่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้คิดว่าให้ทานนะให้ทั้งสิ่งของแล้วก็ให้อภัยไม่ต้องใช้ตังค์เลยให้ความสุขกับตัวเองด้วยให้ความสุขกับทุกคนด้วยให้รักษาศีลนะเรารู้ไหมล่ะศีลแปลว่าอะไรบางคนก็เสือศีล8แล้วไงนุ่งขาวห่มขาวแล้วไง
ก็ยังด่าก็ยังว่าใจก็ยังร้อนใจก็ยังหมกมุ่นนะศีลแปลว่าปกติปกติเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์คนมีศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาอย่างเรามาถือศีลแปดบวชในขัมมะเนี่ยฉันเวลามื้อเดียวทานมื้อเดียวนะก็อิ่มอกอิ่มใจไม่ประดับตกแต่งไม่เที่ยวดูการละเล่นแต่งกายแต่งใจก็พอละนะไม่ต้องทาคิ้วไม่ต้องเอาแหวนทองมาประดับก็แปลกนะคนที่ทาหน้าตาตาแต่งตัวสวยนุ่งผ้าสวยเนี่ยถามจริงๆหลอกใครหลอกตัวเองแล้วหลอกคนอื่นมันก็ไม่สวยใช่ไหมต้องเขียนให้สวยต้องแต่งให้สวยหลอกตัวเองไม่พอไปหลอกคนอื่นแล้วสุดท้ายก็หลอกใครมันก็ความจริงก็ปรากฏก็หนีความแก่ไม่ได้หนีความเสื่อมไม่ได้นะผมต้องงอกฟันต้องเหี่ยวหนังฟันต้องหลุดหนังก็เหี่ยวแล้วเราก็หนีไม่พ้นสู้เรามาบวช ดีกว่านะมาบวชเนี่ยตัวแก่แต่ใจงามมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วคนที่แต่งตัวสวยๆที่ถูกเขาไม่ได้นะขับรถดีๆนี่เขาเฉี่ยวออกเขาโกรธนะเราเนี่ยมาเดินเดินกับดินนั่งกับดินนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยทำใจให้ดีไม่โกรธเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเคยสงสัยไหมข้อ8นะอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีแปลว่าไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีปกติคนเรารักสุขเกลียดทุกข์มันต้องนอนสินี่หมายข้อนี้ทำไมไม่ให้นอนนะเพราะว่าถ้าเรานอนเนี่ยเราจะประมาทไม่อยากตื่นนะตื่นแล้วก็จะรีบกลับไปนอนอีกนะวันเวลาไม่จะเกินกินชีวิตเราชีวิตเราก็อยู่ไม่ถึง100 ปีชีวิตเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วเรายังติดหมอนติดผ้าห่มติดเสื่อติดที่นอนถามจริงเหอะเมื่อไหร่ก็ได้นอนนะแต่ว่าเราจะมาสร้างความดีครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็จึงให้เราถือศีล8นี่แหละว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ยืนยาวนะเปรียบเหมือนน้ำลายเนี่ยอยู่ปลายลิ้นนะเราบ้วนออกปึ๊ดนึงก็ไปละเปรียบเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าพอตะวันมานะน้ำค้างก็หายไปเดี๋ยวนี้ไม่มีคนแก่ตายเยอะนะบางทีก็ไม่ทันแก่ก็ตายบางทียังหน้าตาดีๆก็ตายบางทียังเด็กๆก็ตายบางทีตายในท้องก็มีนะบางทีตายทีเดียวเยอะๆเลยก็มีสึนามิก็มีแผ่นดินไหวก็มีโรคระบาดก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แก่ธรรมชาติเจ็บธรรมชาติตายธรรมชาติแล้วนะมันจะมีวิบากกรรมมามากมายแล้วเรามัวกินมัวนอนจะได้อะไรถ้าลองมาทำความเพียรดูทำสู้กับนิวรณ์ดูนะอันนี้สงของการสู้กับนิวรณ์ชนะนิวรณ์เนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นคนอิสระเป็นคนที่ไม่เป็นหนี้แล้วก็รวยสินะคนเป็นหนี้ก็ลำบากใช่ไหมเหมือนกับคนเป็นโรคถ้าเราร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ลำบากถ้าใจเราไม่เป็นโรคล่ะถ้าใจเราดีขึ้นมาล่ะใจเราหมดความโลภโกรธหลงใจถึงพระนิพพานฉะนั้นนิวรณ์5เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าถ้าเราไม่สามารถชนะนิวรณ์5ได้เราก็ยังปฏิบัติไม่ได้นะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องสู้กับนิวรณ์5ฉะนั้นนิวรณ์5มันอยู่ในใจเรานะเราต้องปฏิบัติที่ใจเราอย่างที่บอกว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจดับด้วยมีสติมีสมาธิดับด้วยมีวิปัสสนามีปัญญานะไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้ถ้าดับทุกข์ให้เราได้พระพุทธเจ้ามีเมตตาสูงสุดประทานให้เราละให้เราดับทุกข์ละแต่ว่าพระองค์ท่านเพียงแค่บอกคำสั่งสอนว่าทางเนี้ยคือทางปฏิบัตินะคือมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นสิ่งแรกเลยคือเห็นทุกข์สิ่งแรกเลยต้องเห็นคือเห็นทุกข์อย่างที่สองก็คือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์สมุทัยคือตัณหาอุปทานนะตัณหาอุปทานไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะตัณหาคือตัวเราทั้งหมดอุปทานก็ตัวเราทั้งหมดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเปล่งวาจาว่า
ดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนเราเจอเจ้าแล้วเจ้าทําให้เกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆบัดนี้เราเจอช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาบัดนี้เราได้ลื้อถอนเจ้าออกแล้วเจ้าจะสร้างบ้านสร้างบ้านเรือนอีกไม่ได้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็หมายความพระองค์น่ะทรงมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์เนี่ยก็คือตัณหาอุปาทานนี่เองฉะนั้นในช่างผู้สร้างเรือนก็อยู่ในใจเราสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงให้เราเนี่ยคือสมุทัยตัณหาฉะนั้นเราจะดับทุกข์เนี่ยเรานั่งหลับตาเนี่ยขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามีสตินะสู้กับในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยมันบอกไม่ไหวก็ถามมันว่าใครบอกนะมันบอกหรือใครบอกนะมันต้องไหวสิภูเขาเหล่ากายังต้องสลายเลยนะอยุธยาเคยเจริญรุ่งเรืองนะยังเสื่อมได้เลยก็ทำไมในช่างผู้สร้างเรือนมันจะไม่สลายเลยความโลภไม่สลายความโกรธไม่สลายความหลงไม่สลายเลยมันต้องสลายได้นะมันต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้พิชิตมารพระนามขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่เราขึ้นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองไกลจากกิเลสกิเลสนี้ไม่เข้ามาใกล้แล้วก็พระองค์ไม่กล้าเข้าใกล้กิเลสแล้วนะเป็นผู้พิชิตมารนะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะองอาจอาจหาเลื่อนเลิงจะไม่หวั่นไหวว่าชีวิตของเราเนี่ยเล็กน้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทั้งโลกนะเทวดาอินพรหมยมยักษ์กราบไหว้บูชาน้อมนำธรรมมาปฏิบัติเราชาตินี้มีโอกาสแล้วนะอย่าให้แผ่นดินไหวอย่าให้เกิดสึนามิอย่าให้โรคระบาดอย่าให้เกิดสงครามให้เราไม่มีแผ่นดินอยู่หลายประเทศแล้วนะที่เขาเกิดสงครามกันไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นไงอ่ะนะข้าวไม่มีกินแผ่นดินไม่มีจะอยู่จะมีเวลาคิดเหมือนเราไหมล่ะนะก็ลำบากฉะนั้นโอกาสของเราก็มีแล้วนะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็อย่าได้ประมาทเลยนะขอให้เราเนี่ยมีความภาคความเพียรให้เราประพฤติปฏิบัตินะให้เรานึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราต้องแก่หนีความแก่ไม่ได้ชีวิตเราต้องเจ็บหนีความเจ็บไม่ได้ชีวิตเราต้องตายหนีความตายไม่ได้นะเราต้องพลากภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยนะไม่ต้องรอให้แก่รอให้เจ็บรอให้ตายให้เราเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมนะสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ